ิดแชทอ้างเป็นอิงฟ้าประหะตัดพ้อหนักแค่อยากออกมาดูโลกกว้างเพียงแค่3วันก็ถูกตัดสินเป็นคนไม่ดีจากกรณีกระแสดราม่าอิงฟ้าประหะและคุณวัฒน์เจ้าของเวทีมิสแกรนด์ที่รักกันเสมือนพ่อลูกเกิดความไม่เข้าใจกันปัญหาเกิดจากการที่กองประกวดตามหาอิงฟ้าเพื่อซ้อมความพร้อมเตรียมไปประกวดแต่ปรากฏว่าอิงฟ้าไปเที่ยวสิงคโปร์กับตน.แต่อิงฟ้าบอกว่าแจ้งกับทางกองแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าไปสถานที่ไหนซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนระหว่างอิงฟ้าและทางกองแน่นอนว่าเรื่องนี้กลายเป็นกระแสดราม่าอย่างหนักหน่วงสุดๆตอนนี้มีการขุดเรื่องราวมากมายนะคะระหว่างความสัมพันธ์ของอิงฟ้าและตน.ด้วยค่ะซึ่งตอนนี้เรียกว่าเรื่องราวบานปลายกลายเป็นกระแสดราม่าถกเถียงกันในโลกออนไลน์อย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวค่ะด้านอิงฟ้าก็โดนโจมตีอย่างหนักค่ะล่าสุดอิงฟ้าได้เคลื่อนไหวทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวโดยระบุข้อความตัดพ้อว่าคนเข้าใจเราผิดต่างๆนานาเราไม่ว่าเพราะนั่นแหละคือรสชาติชีวิตของอิงฟ้าที่คุ้นชินเพราะเขาไม่ได้เป็นเราและอธิบายไปก็คงสูญเปล่าหายไปไหนทำไมไม่ออกมาชี้แจงการให้ออกมาชี้แจงนั่นคือสิ่งที่หลายคนต้องการมากกว่าให้เราเงียบแต่มันเจ็บหัวใจที่เราไม่สามารถปกป้องใครได้เลยในเวลานี้นอกจากนี้แฟนคลับยังมีการแชร์ข้อความที่อิงฟ้าตัดเพาะคาดว่ามาจากในกรุ๊ปไลน์อิงฟ้าบอกว่าเพียงเพราะฉันอยากออกมาดูโลกกว้างและเวลาของฉันมีเพียงแค่3วันทุกคนก็ตัดสินฉันด่าฉันและจะไม่พูดเพื่อทำร้ายใครทั้งนั้นให้มันจบที่เราคนเดียววันนี้ไม่แปลกใจที่บางคนหันหลังใส่แต่แอบเสียใจที่เขาไม่รอแม้แต่จะฟังเสียงของฉันว่าทุกอย่างเป็นเช่นไรแต่ก็เอาเถอะโลกไม่ได้ดีกับฉันขนาดนั้นที่ฉันอยู่มีสีเขียวเต็มไปหมดแต่คนก็ตัดสินอีกแบบยังคงย้ำเสมอว่าเหรียญไม่ได้มีด้านเดียวอย่าเพิ่งตัดสินใครเพียงเพราะมุมมองแค่ด้านเดียวนอกจากข้อความตัดพ้อแล้วค่ะอิงฟ้าได้มีการชี้แจงในกลุ่มไลน์อีกว่าโทรคุยกับบอสเรียบร้อยแล้วและจะคุยต่อหน้าอีกครั้งพร้อมกองตัวเองไม่เคยหนีปัญหาเหนื่อยจริงแต่ไม่ได้แปลว่าจะถดถอยและหยุดดังนั้นหยุดตีความหรือโยงมั่วๆขอบคุณช่วงเวลาที่ช่วยคัดคนออกและขอโทษที่ทำให้ผิดหวังส่วนด้านคุณวัฒน์ก็ได้มีการออกมาไลน์ชี้แจงอีกครั้งว่าไม่ปลดอิงฟ้าแน่นอนไม่โกรธอิงฟ้าแต่แค่รู้สึกน้อยใจพวกมืดๆที่ชอบเกาะอิงฟ้าถ้ายังไม่ออกจะกระชากออกเองและขอเตือนตน.ว่าอย่าทำให้ชีวิตอิงฟ้าตกต่ำแน่จริงเข้ามาคุยกันทำอะไรรู้หมดอย่าคิดว่าไม่รู้มาชอบอิงฟ้าตอนนี้ทำไมพอดังมีชื่อเสียงก็ชอบขึ้นมาทันทีเลยหรอทำอะไรหัดเกรงใจกันบ้างส่วนพวกแม่สื่อทั้งหลายก็หยุดชี้นำได้แล้วหยุดพากันไปเที่ยวตอนกลางคืนและวันที่22จะมีการคุยกันที่บริษัทเวลา 13:00 น.ไม่ใช่เรื่องของการปรับความเข้าใจแต่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเลยอิงฟ้าบอกว่ามีการโทรคุยกับบอสเรียบร้อยแล้วนะคะและจะมีการคุยต่อหน้ากันอีกครั้งในวันที่22นั่นเองค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับอิงฟ้าด้วยนะคะ